สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปครับท่านผู้ชมครับกลับมาเมนูที่2ของวันนี้นะครับเมนูแรกเราได้ดูใบชะพลูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับผักเหลียงครับจะใช้ผักเหลียงเนี่ยผัดครับผัดแล้วจะลองกับหอยเชลล์พริกไทยดำซึ่งจะได้รสชาติที่แปลกใหม่ทีเดียวเอาละครับเรามาดูพริกไทยดำกันก่อนพริกไทยดำผมจะใส่ลงไปในกระทะนะครับผมขอคั่วพริกไทยดำในกระทะให้เหลืองและเม็ดตึงก่อนนะครับก่อนที่เห็นไหมครับก่อนที่เราจะเอามาตำแล้วค่อยไปผัดผมขอซอยกระเทียมกลีบใหญ่ของเราเนี่ยให้เล็กๆหน่อยครับเวลาตำจะได้ง่ายขึ้นแล้วครับแล้วก็ผมมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับผ่าเอาเมล็ดออกนะครับผมเอาไส้ของพริกชี้ฟ้าออกรวมทั้งเมล็ดข้างในด้วยหั่นให้เล็กหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะตำแล้วก็จะได้ไม่เป็นชิ้นหยาบๆมากเกินไปได้พริกผมจะตำทั้ง2อย่างออกมาก่อนนะครับผมใส่กระเทียมลงตำก่อนเสร็จแล้วละเอียดแล้วผมจะใส่พริกลงไปถ้าสมมติว่าชอบเผ็ดมากกว่าก็ใช้พริกขี้หนูผสมได้นะครับแล้วครับเรียบร้อยแล้วผมก็จะปิดเก็บเอาไว้ที่อึ๊บผมก็จะใช้พริกที่ตำกับกระเทียมลงผัดในกระทะของเราครับก็จะเติมน้ำมันนิดนึงถึงพริกไทยแล้วครับผมนำพริกไทยลงในครกซึ่งตำตอนพริกไทยเนี่ยยังร้อนอยู่นะครับเรียบร้อยเราไม่ต้องการให้พริกไทยเนี่ยละเอียดเกินไปเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มีกลิ่นหอมและมีกรุบๆด้วยผัดกระเทียมกับพริกชี้ฟ้าให้หอมก่อนพริกไทยดำที่เราตำเอาไว้ผัดให้กลิ่นกระเทียมแล้วก็พริกเนี่ยหอมนะครับพอเริ่มหอมแล้วผมก็ใส่พริกไทยนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยเพื่อที่จะให้เคี่ยวงวดสักนิดหนึ่งจากนั้นผมใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วครับแล้วผมก็เติมน้ำตาลทรายลงไปครับเอาละเราก็ปล่อยเคี่ยวไฟเบาๆไว้ก่อนผมมีพริกตุ้มสีแดงนะครับหั่นแบบนี้ครับให้เป็นชิ้นๆเพื่อที่จะให้มีเวลาเรากัดแล้วมันจะได้กรอบๆหน่อยครับแต่ตอนนี้ซอสเราน่าจะใกล้ได้ที่แล้วผมปิดไฟแล้วรอสำหรับหอยเชลล์เราครับแล้วก็จะมีผักเหลียงเด็ดเฉพาะใบนะครับใบอ่อนๆหน่อยเด็ดเฉพาะสักจานหนึ่งครับเพราะเวลาเราผัดเนี่ยผักเหลียงก็จะยุบตัวลงก็จะทำให้ตัวผักเองเนี่ยจะน้อยมากงั้นเราเลือกที่จะเยอะนิดนึงครับเอาละพอต่อจากนี้เรามีน้ำซอสเรียบร้อยเราก็จะทอดหอยกันก่อนครับผมใส่น้ำมันลงไปกระทะผมร้อนแล้วครับผมก็จะเอาหอยลงทอดไม่ต้องทอดให้หอยเชลล์เราสุกมากนะครับเพราะว่าตัวหอยเชลล์เนี่ยถ้าสดจริงที่ไม่ได้มาจากแช่แข็งเนี่ยเท็กเจอร์หรือความหนืดของเนื้อเนี่ยเขาจะหอมแล้วก็นุ่มมากเราอย่าไปทำให้เขาแห้งกระด้างเสียเรียกว่าเสียของหมดอันนั้นเราก็ควรที่จะทอดไฟแรงหน่อยได้หอยเชลล์ผมแล้วผมก็จะใส่ผักลงไปผัดเพราะนั้นเวลาใส่ผักลงไปผัดเนี่ยผักแข็งเราก็ใส่ก่อนแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงครับ
ให้พริกตุ้มของเราเนี่ยหอมจากนั้นเสร็จแล้วผมก็จะใส่ใบเหลียงลงไปใบเหลียงเนี่ยเวลาใส่แล้วก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็ผมก็เพิ่มซอสลงไปในนี้หน่อยนะครับผมจะมีน้ำก็เอาซอสหยดข้างๆหน่อยนี่เลยครับหอยเชลผัดพริกไทยดำกับผักเหลียงของผมครับแล้วก็มีสีแดงจากพริกตุ้มเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับหอยเชลที่ถูกทอดจนนุ่มใบเหลียงเยอะหน่อยอย่างนี้เนื้อสัมผัสของหอยเชลเนี่ยท่านผู้ชมยังเรียกว่ากรอบแล้วก็หวานมากๆเลยนะครับแล้วก็หอมตรงเวลาเราผัดเนี่ยหอยเชลจะถูกนาบด้วยน้ำมันแล้วก็ตัวน้ำของหอยเชลจะออกมาแล้วทำให้หอยเชลจะมีคราบน้ำตาลหน่อยๆนะครับแล้วเคลือบอยู่เนี่ยหอมมากๆแล้วยิ่งมาเข้ากับซอสพริกไทยดำแล้วผักเหลียงเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้ดีมากท่านผู้ชมต้องทำนะครับต้องลองไปทำดูเดี๋ยวจะหาว่าอร่อยแล้วไม่บอกกันสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่าท่านผู้ชมได้ทั้งสองใบคือใบชะพูนะครับแกงปูม้าของเรานะครับแล้วก็หอยเชลผัดกับผักเหลียงเป็นผักใบทั้งสองอย่างซึ่งแตกต่างรสชาติกันน่าจะเป็นไอเดียสำหรับท่านผู้ชมที่ไปทำปรุงอาหารให้ครอบครัวทานนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ผมลาท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกับยอดเชฟไทยวันเสาร์หน้านะครับ 9:15 ทางช่อง 5ครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ